สวัสดีทุกท่านครับวันนี้มีโอกาสดีครับเมื่อเช้าเอาโดรนมาบินดูภาพมุมสูงของสวนก้าวตามพ่อสวนของพี่อังกิติชัยโพนรำก็บินเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็เลยถือโอกาสเก็บภาพบรรยากาศสวนมุมข้างล่างให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศครับที่เรากำลังเดินอยู่ตรงจุดนี้นะฮะมันก็จะเป็นที่ที่ติดถนนแล้วก็พี่อังก็จะปลูกต้นขี้เหล็กแล้วก็ถัดจากต้นขี้เหล็กก็จะมีต้นไม้มะฮอกกานีฮะเป็นแถวอย่างนี้ระยะเวลาก็คือราวๆประมาณ4ปีแล้วซึ่งตอนนี้ต้นไม้กำลังเจริญเติบโตและที่สำคัญที่สุดก็คือต้นขี้เหล็กที่ปลูกอยู่ทางด้านหน้านี้ก็พี่อังก็จะปล่อยให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถเก็บเอาไปทานไปต้มได้ทำอาหารได้ซึ่งก็เป็นการเผื่อแผ่อันนี้จะเป็นทางเข้าซึ่งเป็นทางเข้าสวนของพี่อังถ้าดูจากภาพมุมสูงเนี่ยสวนของพี่สาวของพี่อังซึ่งพี่อังได้มาช่วยปลูกเนี่ยก็จะอยู่ติดกัน 3-4 ที่ซึ่งก็จะเป็นพี่น้องของพี่อังซึ่งพี่อังก็ช่วยพัฒนาช่วยปลูกต้นไม้ให้แต่ตรงโซนนี้ก็จะเป็นโซนของสวนของพี่อังเดี๋ยวเราจะเข้าไปอันนี้ทางด้านหน้าจะเป็นอุโมงค์ต้นไม้ทางเข้าสวนของพี่อังซึ่งตรงกลางเนี่ยก็จะอยู่ที่ราวน่าจะประมาณ3เมตรได้แล้วก็ฝั่งซ้ายขวาก็จะมีการปลูกต้นไม้ระยะเวลาของการปลูกต้นไม้ตรงโซนนี้ก็จะเป็นการปลูกต้นไม้ที่มีอายุราวประมาณ 4-5 ปีได้ซึ่งตอนนี้ก็กำลังเจริญเติบโตสวยงามแต่ว่าเขามีการทยอยปลูกต้นไม้เรื่อยๆฝั่งทางอีกฝั่งหนึ่งก็จะมีเป็นนาข้าวก็จะมีการปลูกข้าวทำนาเป็นปกติแต่ว่าในส่วนที่เรากำลังเดินเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นโซนที่มีการปลูกต้นไม้สองฝั่งสวยงามมากนี่ก็หลายๆคนสามารถที่จะไปปรับทำสวนของตัวเองได้แต่ว่าที่สำคัญที่สุดเนี่ยที่อยากให้พวกเราเนี่ยพินิจพิเคราะห์แล้วก็วางแผนให้ดีคือทางเข้าสวนเพราะว่าสังเกตดูให้ดีครับเวลาที่เราเข้ามาสวนเนี่ยตอนนี้ต้นไม้เนี่ยกิ่งก้านสาขามันเริ่มโน้มเข้าหากันแล้วถ้าเกิดว่าเราไว้เป็นทางเข้าเนี่ยนิดเดียวเนี่ยโอกาสที่จะเอารถเข้านี่ก็ยากโดยเฉพาะรถใหญ่อย่าลืมนะครับว่าในอนาคตเนี่ยเราจะต้องเอาต้นไม้ออกแล้วก็จะต้องนำรถเข้ามาเพื่อที่จะขนของต่างๆนี่นะฮะเดี๋ยวเราจะพาเดินชมทุกท่านจะได้เห็นบรรยากาศของการปลูกต้นไม้ตรงนี้นี่เป็นเสมือนสถานที่ที่จงกรมนะฮะนี่เป็นสถานที่ที่เหมือนกับทางเดินจงกรมยิ่งกว่าเป็นสายวัดป่าอีกนะฮะฝั่งนี้ก็จะเป็นที่มีการปลูกข้าวซึ่งถ้าสังเกตดูดีๆเราจะเห็นว่าแสงของพระอาทิตย์เนี่ยมันสามารถสอดส่องเข้าหากันได้ซึ่งก็ต้องพินิจพิจารณาฮะเวลาที่เราวางแผนที่จะทำคันดินแล้วปลูกต้นไม้เนี่ยพยายามที่จะปลูกต้นไม้ให้มันเป็นแนวตะวันนี่จะสังเกตดูดีๆฮะทุกท่านจะเห็นว่าตรงกลางเนี่ยเป็นการทำคันดินราวๆประมาณ6ถึง8เมตรได้เพราะนั้นเนี่ยตรงกลางเนี่ยซ้ายขวาเป็นทุ่งข้าวเนี่ยก็จะไม่มีแสงแดดบังพอแสงแดดขึ้นไปเนี่ยพระอาทิตย์ขึ้นไปเนี่ยแสงของพระอาทิตย์เนี่ยส่องลงมาเนี่ยก็จะไม่บังไปที่ต้นไม้แล้วขยายไปเป็นร่มเงาให้กับทุ่งข้าวเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ต้องวางแผนดีๆเพราะว่าต้นไม้เวลาโตขึ้นเนี่ยกิ่งก้านสาขาเนี่ยมันก็จะขยายปกคลุมทําให้เกิดร่มเงาแล้วก็ข้าวก็จะไม่ได้ผลผลิตแต่ว่าถ้าใช้วิธีการนี้คือนี่ฮะมันก็จะเป็นในเชิงของการปลูกต้นไม้ตามแนวตะวันเราเคยพาทุกท่านมาเยี่ยมชมสวนของพี่อัง
ประมาณครั้ง2ครั้งแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เป็นโอกาสที่ดีเพราะว่าข้าวเนี่ยใกล้จะเก็บเกี่ยวแล้วเราได้ถ่ายภาพมุมสูงบรรยากาศของทุ่งข้าวแล้วก็มีต้นไม้ล้อมรอบเนี่ยแล้วก็อีกโซนหนึ่งซึ่งก็จะเป็นโซนที่เป็นพี่สาวของพี่อังเนี่ยซึ่งก็จะพึ่งที่จะมีการปลูกต้นไม้แล้วก็มีการปรับพื้นที่ทำเกษตรมีการปลูกไม้ผลแล้วก็ปลูกต้นไม้แต่ว่าโซนฝั่งนู้นซึ่งก็จะมีการขุดโคกน้องนาถ้าเราดูจากภาพมุมสูงจะเห็นว่าเป็นสระตรงกลางเนี่ยเป็นรูปวงกลมแล้วก็ฝั่งทางด้านนอกจะมีการปลูกต้นไม้ส่วนฝั่งด้านในเนี่ยก็จะมีการปลูกไม้ผลนะซึ่งพื้นที่ของพี่สาวก็จะมีการปรับการปลูกไม้ผลเพิ่มขึ้นแต่ว่าในส่วนของพี่อังพื้นที่ตรงนี้จะมีการปลูกต้นไม้ล้อมรอบทุ่งนานี่ฮะซึ่งข้าวก็ยังคงทำนาเป็นปกตินี่นะครับนี่ซึ่งพื้นที่ตรงนี้จะสังเกตเห็นว่าพระอาทิตย์เนี่ยพอส่องลงมาจะถูกต้นไม้เงาของต้นไม้ก็จะบังมาที่ข้าวนิดหนึ่งอันนี้ก็จะหลายคนก็อาจจะกังวลเรื่องร่มเงาของพระอาทิตย์เนี่ยเวลาส่องมาเนี่ยมันจะถูกต้นข้าวทำให้ข้าวเนี่ยไม่ได้ผลผลิตหรือไม่อันนี้ก็ต้องพิจารณาดีๆครับวางแผนให้ดีเพราะว่าทุกๆคลิปนะฮะถ้าเรามีโอกาสได้สื่อสารฝากข้อมูลแล้วก็แนวคิดต่างๆเนี่ยไปยังทุกท่านที่กำลังทำเนี่ยอาจจะต้องวางแผนดีๆนะครับเพราะว่าการปลูกต้นไม้ถ้ามีพื้นที่ที่สามารถที่จะวางแผนทำทีหลังเนี่ยเราก็ได้ดูพื้นที่ของหลายๆคนที่ทำไปแล้วเพราะนั้นพื้นที่ที่เขาทำไปแล้วเนี่ยปลูกต้นไม้ไปแล้วเราก็จะได้เห็นประสบการณ์เราจะได้เห็นความผิดพลาดจุดแข็งจุดอ่อนเราก็จะได้เอาจุดแข็งจุดอ่อนเหล่านี้แหละไปพัฒนาสวนของเราให้มันมีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็เกิดความผิดพลาดให้น้อยที่สุดเพราะว่าต้นไม้ในเวลาที่เราปลูกไปแล้วเนี่ยมันขนออกยากคือต้องใช้ระยะเวลากว่าต้นไม้เหล่านี้จะเจริญเติบโตพอเจริญเติบโตสูงขึ้นมากแล้วเติบโตขึ้นมากแล้วเนี่ยการที่จะย้ายออกหรือถ้าเกิดว่ามีปัญหาเนี่ยมันก็จะต้องหมายถึงเรื่องของการใช้ค่าใช้จ่ายด้วยอันนี้พื้นที่ทางด้านในเนี่ยเดี๋ยวเราดูพื้นที่ด้านในนี่พื้นที่ด้านนอกก็จะมีการปลูกต้นไม้หลากหลายชนิดอันนี้เป็นพื้นที่ด้านในนี่ก็มีการขุดสระนะคล้ายๆเลข8แล้วพื้นที่ด้านในเนี่ยก็จะมีการปลูกไม้ผลผลหมากรากไม้อันนี้มีหมากนะแล้วก็มีการปลูกเสริมเรื่อยๆเนี่ยอันนี้ก็จะพาทุกท่านมาดูภาพมุมข้างล่างเดี๋ยวปีหน้านะฮะเราคงจะได้มาสัมภาษณ์พี่อังอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ดูพัฒนาการแนวคิดต่างๆที่เราเคยสัมภาษณ์ไปครั้งที่แล้วถ้าสัมภาษณ์ครั้งต่อไปเนี่ยเราจะได้ยืนยันคำเดิมว่าสิ่งที่เราเคยพูดไปแล้วกับสิ่งที่ระยะเวลามันผ่านมาเนี่ยมันจะเหมือนเดิมไหมแนวคิดยังคงเหมือนเดิมไหมหรือว่ามีบางส่วนบางจุดที่จะต้องปรับเปลี่ยนให้มันดีขึ้นอันนี้ก็คงจะต้องรอดูคลิปในช่วงปีถัดไปแต่ว่าวันนี้เป็นโอกาสที่ดีครับก็เลยมีโอกาสมาแล้วก็ขออนุญาตถ่ายภาพบรรยากาศมุมข้างล่างนี่ฮะต้นไม้อู้เยอะแยะมากมายครับอุดมสมบูรณ์มากทราบจากพี่อังว่าเห็ดเยอะมากนี่ฮะสวยงามจริงซึ่งโดยเฉพาะเห็ดปลวกเนี่ยนะฮะเยอะมากมายอันนี้ก็จะเป็นอีกสะหนึ่งฮะอีกบ่อหนึ่งนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะเดินไปดูโซนที่เพิ่งมีการพัฒนาอันนี้ตามขอบพี่อังก็จะปลูกต้นไม้ติดตามขอบรั้วนะฮะซึ่งต้นไม้ที่จะเลือกก็เลือกมาปลูกนี่ก็จะเป็นไม้มะฮอกกานีนะฮะเพราะว่าไม้มะฮอกกานีเห็นพี่อังบอกว่ากิ่งก้านมันก็เยอะนะครับเดี๋ยวเรามาดูการ
จริญเติบโตของมันเรื่อยๆนะฮะพี่อังก็จะปลูกระยะความห่างเนี่ยน่าจะอยู่ราวๆประมาณสัก1เมตรได้นี่นะฮะแล้วขอบด้านในก็จะมีการปลูกไม้พยุงสิ่งหนึ่งที่เราสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนครับไม้พยุงเนี่ยพี่อังจะปลูกไว้ขอบด้านในคือข้อดีของการปลูกไม้พยุงทางด้านในก็คือเป็นการบังคับให้ไม้พยุงนั้นเนี่ยตรงยิ่งเราปลูกทีแล้วปลูกขอบด้านในเนี่ยจะเห็นชัดเจนว่าสามารถทำให้ไม้พยุงนั้นเนี่ยลำต้นตรงได้มีไม้ที่ควรจะปลูกแถวด้านในก็คือไม้มะค่ามงไม้พยุงอย่างเงี้ยควรจะปลูกขอบด้านในส่วนขอบด้านนอกเนี่ยไม้ที่ลำต้นตรงก็คือไม้ยางนาไม้สักไม้ตะเคียนอะไรนี่ควรจะปลูกข้างนอกไม้มะฮอกกานีอย่างเงี้ยฮะควรจะปลูกข้างนอกเพราะว่าไม้เหล่านี้เนี่ยเป็นไม้ที่มีความตรงกิ่งก้านสาขาเนี่ยสามารถจัดการได้ง่ายอันนี้ฮะอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ด้านในซึ่งก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ของพี่สาวซึ่งทำงานอยู่ที่ต่างประเทศนะครับแล้วก็พี่อังก็ช่วยดูแลเดี๋ยวเราถ่ายภาพบรรยากาศมุมข้างล่างตรงโซนนี้ให้เห็นอีกรอบนึงดูพัฒนาการฮะนี่มาคราวที่แล้วนี่ต้นข้าวยังไม่ออกรวงฮะแต่ตอนนี้ออกรวงแล้วดูจากภาพมุมสูงเราจะเห็นว่าเขตร่องน้ำเนี่ยมันจะมีการต่อเชื่อมโยงไปหาสระใหญ่นะฮะนี่เนี่ยพี่อังก็จะปลูกต้นไม้ขอบนอกนี่คือไม้ฮอกกานีฮะขอบในก็จะเป็นตะเคียนยางนาฮะเป็นไม้ยางนาระยะการปลูกก็จะอยู่ราวๆประมาณ1เมตรได้ความห่างแถวที่3เนี่ยจะมีการลงไม้ผลฮะนี่คือมะพร้าวซึ่งก็จะปลูกขอบด้านในติดกับร่องน้ำซึ่งก็ไม่ได้ใช้วิธีการปลูก90องศาหรือเอียงไปทางใดทางหนึ่งครับเหมือนหลายๆสูตรแต่ว่าใช้วิธีการคือปลูกเลยนะครับแล้วก็อาศัยน้ำจากร่องน้ำเนี่ยช่วยให้ความร่มรื่นนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการที่เราไม่จำเป็นต้องตักน้ำมารดก็เป็นวิธีการที่ลดการใช้แรงงานได้อีกเยอะนี่นะฮะจะเห็นว่าไม้หรือมะพร้าวเนี่ยนะฮะไม้ผลเนี่ยนะทางขอบด้านในเนี่ยก็จะมีการปลูกเอาไว้ขอบด้านในวิธีการนี้ก็ดีเหมือนกันฮะเพราะว่าขอบนอกควรจะเป็นไม้ป่าขอบด้านในเนี่ยควรจะเป็นไม้ผลเพราะว่าไม้ผลเนี่ยจะปลูกติดกับทุ่งนาร่มเงาจะไม่ค่อยเยอะอันนี้ก็จะเป็นข้อดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นร่องน้ำที่พี่อังขุดเพิ่มขึ้นมาเนี่ยฮะก็เอาบรรยากาศในส่วนของทุ่งนาป่าแล้วก็ไม้ผลนานาชนิดครับมาฝากให้กับทุกท่านได้รับชมกันเดี๋ยวประมาณสักปีหน้าฮะเดี๋ยวเราจะคงได้กลับมาสัมภาษณ์พี่อังอีกรอบหนึ่งมาดูแนวคิดแล้วก็เรามารับฟังว่าสิ่งที่ได้ลงมือลงไปแล้วเนี่ยนะฮะลงมือทำไปแล้วเนี่ยมันยังมีสิ่งไหนประการหนึ่งประการใดที่จะต้องพัฒนาจะต้องมีการแก้ไขบ้างไหมอันนี้ก็คงจะคงเป็นปีหน้าแต่ว่าในคลิปนี้นี่เอาบรรยากาศมาฝากทุกท่านนะฮะนี่บรรยากาศในภาพมุมข้างล่างเพราะว่ามุมข้างบนเนี่ยเราได้ถ่ายไปแล้วซึ่งก็จะได้เก็บภาพบรรยากาศมุมด้านบนมุมด้านล่างประกบกันเราจะได้เห็นเผื่อหลายๆคนที่คิดจะวางแผนที่จะทำขุดโคกน้องนาหรือว่าวางแผนที่จะปลูกต้นไม้นานาชนิดคือทำจริงๆจังๆแล้วก็อาจจะใช้งบประมาณที่คิดว่าจะลงทุนเอาไว้ทำเป็นที่ให้เป็นแหล่งมีทรัพยากรมากมายเนี่ยก็อาจจะเอาคลิปนี้ไปดูเป็นรูปแบบก็จะได้เก็บสิ่งละเล็กละน้อยก็สามารถไปประยุกต์เอาไปทำที่สวนตัวเองได้โอ้นี่ข้าวออกรวงสวยงามมากครับเมื่อคราวที่แล้วที่เรามาเนี่ยต้นข้าวนี่ไม่แน่ใจว่าจะออกรวงไหมแต่ว่าปรากฏว่าน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ปีนี้ก็เลยได้ข้าวเนี่ยฮะรวงสวยงาม
ข้าวแห่งนี้นี่ไม่มีการใส่ปุ๋ยนะฮะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ฮะมีปุ๋ยคอกแล้วก็ช่วงหน้าแล้งก็จะมีการปลูกปอเทืองแล้วก็ปอเทืองเริ่มให้ดอกก็จะไถกลบนะเป็นปุ๋ยพืชสดไปนี้ตรงนี้ขอบนอกเป็นไม้มะฮอกกานีนะฮะส่วนขอบด้านในเนี่ยก็จะเป็นไผ่ซางหม่นนี่ฮะไผ่ซางหม่นปลูกขอบด้านในเพื่อป้องกันการที่กิ่งไผ่เนี่ยยื่นออกไปนอกพื้นที่ของชาวบ้านก็อาจจะทำให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันได้ดังนั้นเนี่ยไผ่ก็ควรจะปลูกขอบด้านในแต่ว่าคุณสมบัติของไผ่อีกอย่างหนึ่งไผ่ซางหม่นนะฮะจะไม่ค่อยมีกิ่งก้านสาขาเยอะเท่าไหร่เหมือนไผ่กิมซุงหรือไผ่ตงฮะไผ่ตงไผ่กิมซุงเนี่ยโหต้องดูแลดีๆนะฮะพยายามปลูกไว้ทางด้านในพื้นที่ด้านในเพราะว่าถ้าปลูกไว้พื้นที่ด้านนอกในอนาคตเนี่ยนะฮะโอ้จะต้องมีการตัดสางกิ่งดูแลอย่างดีเยี่ยมนะฮะไม่มิฉะนั้นแล้วเนี่ยอาจจะมีปัญหากับชาวบ้านได้เพราะว่าการเจริญเติบโตของกิ่งไผ่ซางหม่นเนี่ยหรือต้นไผ่ซางหม่นเนี่ยเจริญเติบโตค่อนข้างที่จะมีกิ่งก้านขยายไปไกลอันนี้ก็จะเป็นทางเข้าสวนของพี่สาวนะครับของพี่กิติชัยนี่ก็พื้นที่ตรงกลางได้อยู่ราวๆประมาณ3เมตรกว่าๆได้คือรถขับเข้าได้แล้วก็มีการปลูกต้นไม้2ฝั่งฮะแต่เน้นฝั่งที่ติดกับพื้นที่ของชาวบ้านเนี่ยจะเน้นไปที่ไม้มะฮอกกานีแล้วขอบด้านในก็จะมีไม้ยางนาครับเนี่ยแล้วขอบด้านในถัดไปอีกก็จะเป็นไม้ผลแล้วก็เป็นนาข้าวโอ้นี่คือความอุดมสมบูรณ์ครับความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางที่อยู่ด้านหน้านะฮะอยู่ไกลๆเนี่ยจะเห็นว่าเป็นต้นไม้พื้นที่ของพี่กิติชัยรวมทั้งของที่พี่สาวเนี่ยมันคล้ายๆเป็นเลข6ก็ได้นะฮะหรือจะคล้ายๆเป็น L ตัว L ก็ได้นะฮะเนี่ยฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวยาวนะครับเป็นพื้นที่ที่มีความยาวความกว้างเนี่ยก็จะไม่ค่อยใหญ่มากนะครับมันพื้นที่จะคล้ายๆเลข6หรือตัว L ก็ได้นะฮะประมาณนั้นถ้าดูจากภาพมุมสูงนี่อันนี้ก็จะออกมาสิ้นสุดเขตของพี่สาวอยู่ตรงจุดนี้แต่ว่ามันก็จะเชื่อมโยงเขตของพี่สาวของพี่อังอยู่ฝั่งทางนี้นะฮะอันนี้ก็พี่อังก็มาปลูกต้นไม้ให้นี่ฮะไปถึงนู่นเลยนะฮะไปถึงถนนที่ติดกับถนนนะฮะนี่ก็จะต้นไม้ฝั่งนี้ก็จะมีการปลูกต้นไม้3แถวนี่ครับตรงกลางก็จะเป็นทางเข้าทุกๆครั้งนะฮะเวลาที่เรามีโอกาสได้สื่อสารแจ้งให้กับพี่น้องทราบนี่คือถนนหนทางที่จะทำเข้าสวนเราเนี่ยต้องวางแผนให้ดีครับอย่างน้อย3เมตรครึ่ง3เมตรครึ่งในที่หมายถึงว่าใช้เฉพาะเป็นพื้นที่ขับรถเข้าอย่างเดียวนะฮะแต่ว่าพื้นที่ปลูกต้นไม้ต้องอีกฝั่งหนึ่งก็คือต้องเว้นไว้คือโดยปกติประมาณน่าจะอยู่ราวๆประมาณสัก 6-7 เมตรเนี่ยดีนะฮะก็ถ้าสมมติว่าประมาณสัก6เมตรตรงกลางเว้นไว้สัก4เมตรฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็ประมาณ1เมตรปลูกต้นไม้ได้2ฝั่งนี่ก็จะเป็นพื้นที่น้ำสระนะกักเก็บน้ำไว้ได้เต็มที่สวยงามมากครับอุดมสมบูรณ์มากถือว่าเป็นแหล่งเสบียงแหล่งทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ครับนี่ฮะนี่คือไผ่กิมซุงฮะที่คุยให้กับทุกท่านได้เห็นได้ทราบนะฮะว่าคุณสมบัติของไผ่ซางหม่นเนี่ยต้องมีการตัดแต่งกิ่งเรื่อยๆถ้าจะไปปลูกตามขอบรั้วนี่มีปัญหากับชาวบ้านแน่นอนนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรากไผ่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกิ่งก้านสาขาเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าป้องกันการทะเลาะเบาะแว้งกับเพื่อนบ้านได้เนี่ยก็ควรจะมาปลูกไว้กับพื้นที่ทางด้านในนี่นะฮะก็จะมีการลักน้ำนะฮะแต่ละโซนเชื่อมโยงเข้าหากันหมดนี่มีความอุดมสมบูรณ์มากโอ้นี่ฮะ
สวยงามมากวันนี้ท่านอาจารย์ทัศนัยพิทยาสายสันตินะครับท่านมาเยี่ยมสวนแล้วก็มานั่งคุยกับลูกชายของพี่อังตอนนี้กำลังเรียนอยู่ที่โรงเรียนในเมืองนะครับวัดสุรินในม.4 นี่เจ้าของสวนในอนาคตเจ้าของสวนในอนาคตกำลังแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเจ้าของสวนในอนาคตตอนนี้ม.4 นะอาจารย์เนาะอีกสัก 10-20 ปีนี่โหฟังแต่เดี๋ยวนี้แหละครับพูดน้อยต่อยน้อยคนแปลกหน้าไม่คุยด้วยนี่เดี๋ยวต้องรอให้พ่อมาจ่ายค่าวิทยากรเนี่ยพูดไปหลายชั่วโมงแล้วนะ โอ้ okay. โหมี 1,200 นะเนี่ยได้ความรู้เยอะนะเดี๋ยวกลับไปบ้านไปเล่าให้พ่อฟังก็ได้ความรู้เยอะนะต้องไปจ่ายความรู้นะอาจารย์เนาะค่าวิทยากรลุงเค้านะเออ 1,200 นะพ่อเนี่ย2ชั่วโมงพ่อเขาจ่ายไป 2,400 นะบอกไว้ก่อนนะไม่มีหักนะเอ้ยไม่มีโอ้ใครเขาจะมาพูดให้ฟังอย่างนี้ไปพูดเวทีชั่วโมง 1,200 แล้วลงจากเวที 4 ชั่วโมงแล้ว 12-48 บัตรประชาชนแนบปั๊บรับเลยอีกนิดนึงครับอาจารย์ฝากหน่อยสัก1นาทีครับอาจารย์ฝากข้อคิดหน่อยสำหรับคลิปนี้คือเรียนสำหรับเด็กน้อยเนี่ยเจ้าของสวนอนาคตเรียนก็เรียนเต็มที่ไม่หน้าที่เรียนแต่ว่าให้คิดต่างแล้วก็อยู่ด้วยกันได้คนคิดต่างเนี่ยคิดไม่เหมือนคนอื่นให้อยู่ด้วยกันได้คนคิดเหมือนกันเนี่ยมันเยอะในสังคมไทยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 100% เนี่ย 80% คิดเหมือนกันหมดเกษตรกรคิดเหมือนกันก็คิดจะเป็นหนี้ทำนาก็จ้างหมดระบบแต่ว่าคนอีก 10% เนี่ยคิดต่างเนี่ยมาทำเรื่องเกษตรผสมผสานมาทำเรื่องที่ไม่เหมือนมนุษย์เนี่ยพวกนี้จะเอาตัวรอดได้คนที่คิดต่างส่วนใหญ่จะเอาตัวรอดคนคิดเหมือนกันหมดนี่จะยาวมีกิโลอันนั้นบอกว่าทำอะไรก็ไม่ทำอะไรก็ได้ในตัวเองชอบแล้วไม่ต้องเรียนแบบคนอื่นคนอื่นเขาจะว่าเราจะไงก็ช่างเราไม่ต้องสนใจเพราะอะไรแนวทางของใครของมันถ้าเราค้นพบตัวเองว่าเราชอบแนวไหนก็ไปแนวนั้นไม่ต้องฟังขี้ปากใครเขาเราจะพบว่าในสังคมไทยในสังคมชนบทเนี่ยคนไม่ทำมันเยอะเมื่อคนไม่ทำมันเยอะเนี่ยปริมาณคนไม่ทำมันเยอะเนี่ยคนที่คิดต่างที่ทำก้มหน้าก้มตาทำที่ไม่เหมือนคนอื่นเนี่ยมันมีน้อยงั้นคนส่วนน้อยนี่แหละที่คิดต่างนี่แหละทำเรื่องเกษตรผสมผสานทำเรื่องปลูกป่าทำเรื่องนวัตกรรมต่างๆไม่น้อยแต่ว่าคนเหล่านี้จะเอาตัวรอดได้แล้วจะเป็นคนที่หล่อเลี้ยงชุมชนสังคมได้แต่สำคัญคือเวลาทำอะไรต้องพูดได้ถ่ายทอดได้ด้วยไม่ใช่เดินพูดอย่างเดียวมันมีเยอะไงเดินพูดอย่างเดียวก็คือเดินไปหนี้นี่แหละไม่ทำอะไรนั้นใครที่เดินพูดมากๆไปดูบ้านได้เลยว่าไม่ค่อยมีอะไรนี่สินเยอะแยะคนที่พูดน้อยหรือไม่ค่อยพูดเหนียมๆเนี่ยพวกนี้จะทำในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่คิดมาก่อนว่าเขาจะทำได้แล้วคิดว่าคนเหล่านี้ที่เหมือนแอบทำเหมือนที่ต้องหลบหน้าทำเกษตรผสมผสานทำเกษตรธรรมชาติปลูกป่าสามอย่างผสมสี่อย่างเนี่ยมีน้อยเพราะเขาต้องหลบซ่อนๆกับคำพูดที่ปากของคนพูดมากเนี่ยมันเยอะพวกนี้จะหลบแต่จะสำเร็จเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเสียงดังมากขึ้นโอกาสที่เขาจะเป็นแบบอย่างที่ดีของคนในสังคมเนี่ยมันมีมากถ้าเขาทำจริงๆงั้นอยากจะฝากว่าพวกที่เดินพูดอย่างเดียวปัจจุบันนี้ก็ยังนี่เยอะแยะสงสารคนที่เขามีความตั้งใจอยากทำเรื่องป่าเรื่องดินเรื่องน้ำเรื่องอะไรเนี่ยให้กำลังใจเขาอย่าไปกันแน่กันแหนอย่าไปแขวะอย่าไปดูถูกเหยียดหยามความคิดคนอื่นเขาแล้วเลิกโทษต้นทุนต่ำเลิกโทษโน่นโทษนี่โทษพ่อแม่พี่น้องต้นทุนต่ำไม่ต่ำอยู่ที่เราเนี่ยถ้าเรายังทำเหมือนเดิมต้นทุนเรายิ่งต่ำเพราะอะไรเราดูถูกพ่อแม่แต่ตัวเองไม่ได้ทลายกำแพงอ่ะกำแพงไอ้ที่บอกว่าต้นทุนต่ำเนี่ยเราต้องทำฮะทำเพื่อที่บอกลูกมีลูกมีหลานเราจะได้ลูกหลานเราจะได้ไม่ดูถูกเราว่าต้นทุนต่ำก็คุณก็ยังต่ำเหมือนเดิมดูถูกพ่อแม่ว่าต้นทุนต่ำยากจนเวลาพ่อแม่ตัวเองไปเป็นพ่อแม่บ้างก็เหมือนเดิมไม่ทำไม่พลิกแนวไงก็อยากจะฝากเท่านี้แหละครับขอบคุณครับสวัสดีครับ